นับสนุนโดยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart Money นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันศิรัทยาแซ่ซิวและทีมงานค่ะแล้วเราจะติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องราวการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาตรวจเช็คกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพทางการเงินค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องตรวจกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะไม่แพ้เรื่องของสุขภาพเลยทำไมจะต้องทำเช่นนั้นนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยค่ะกับทางด้านของอาจารย์จักรพงษ์เมธพันธ์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดบริษัทดิสคอนเอ็ดดูเคชั่นจำกัดและเป็นผู้ก่อตั้งชมรมพ่อรวยสอนลูกแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับการตรวจสุขภาพทางการเงินนะคะเราจำเป็นแค่ไหนคะที่จะต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอจริงๆมันคล้ายกันกับตรวจสุขภาพแต่ของตัวเราเองนะครับเพราะว่าอย่างตัวเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าในแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับสุขภาพเราทรุดโทรมลงแค่ไหนนะครับหรือเป็นปกติดีหรือไม่เนี่ยเราก็ยังต้องตรวจเลยเห็นการตรวจตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตรวจเพื่อหาสัญญาณที่ไม่ดีบางอย่างถูกไหมครับที่จะบอกว่าเอ๊ะเรามีความเสี่ยงจะเป็นโรคด้านไหนบ้างหรือเปล่านะครับผมว่าการตรวจสุขภาพทางการเงินก็คล้ายกันนะครับความถี่ก็อาจจะใกล้ๆเคียงกันนะครับโดยปกติแล้วถ้าที่ผมแนะนำก็ประมาณปีละ2ครั้งนะ6เดือนก็ปรับจริงแต่ถ้าเกิดว่าการเงินท่านไม่หวือหวามากก็ปีละครั้งก็ไม่เสียหายนะครับเราตรวจเพื่ออะไรก็เหมือนกันครับตรวจเพื่อหาสัญญาณบางอย่างที่จะบอกว่าการเงินของคุณกำลังจะมีปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของหนี้สินก็ดีเรื่องของการออมก็ดีถูกไหมครับเรื่องการใช้จ่ายก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสัก3ตัวนี้เป็นพื้นฐานแล้วถ้าเกิดว่าตรวจ3ตัวนี้ก็พอจะรู้แล้วว่าสุขภาพทางการเงินในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับมันมีแนวโน้มมามันดูได้ครับแล้ววิธีในการตรวจสุขภาพทางการเงินเราต้องทำอย่างไรคะจำเป็นต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยไหมคะเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยต้องใช้การคำนวณบ้างเล็กน้อยนะครับก็ต้องใช้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเลขใช่ไหมการเงินเป็นเรื่องตัวเลขถ้าจะตรวจสุขภาพทางการเงินก็ต้องใช้ตัวเลขมาเป็นตัวอ้างอิงตัวเลขจะบอกได้ชัดเจนเรื่องของรายรับรายจ่ายต้องจดไหมอันนี้จำเป็นผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จดเนี่ยแน่นอนเราจะไม่รู้เลยว่าเงินมันไหลไปช่องทางไหนบ้างเมื่อไม่รู้ว่าไหลไปช่องทางไหนบ้างเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอามาเป็นฐานในการคำนวณเพื่อตรวจสอบสุขภาพทางการเงินได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการจดเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าจะจดละเอียดมากน้อยเนี่ยแล้วแต่นะครับบางคนก็จดเป็นแค่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรค่าอาหารค่าท่องเที่ยวจดเป็นแบบนี้ก็ได้แต่บางคนก็จดละเอียดมากว่าทานอะไรไปอะไรก็ดุเดือดมากก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแต่ขอว่าสุดท้ายเราให้ท่านให้ได้ตัวเลขมาอย่างนี้เราต้องจดทุกวันเลยไหมคะอาจารย์จดทุกวันก็ได้ครับก็ดีของผมเองจะชอบจดในช่วงตอนหัวค่ำนะครับก็คือกลางคืนปุ๊บกำลังจะนอนถูกไหมก็จะมาจดก่อนว่าก็จะนึกตั้งแต่เช้าถึงเย็นว่าเอ๊ะวันนี้ไปไหนมาไหนบ้างก็ได้นึกด้วยว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างแล้วก็จดรายละเอียดค่าใช้จ่ายมาแล้วก็พร้อมๆกันนั้นพอจดค่าใช้จ่ายเสร็จก็จะวางแผนว่าพรุ่งนี้ทำอะไรแล้วก็นอนเห็นมันทำได้ในกิจวัตรประจำวันแล้วใช้เวลาไม่นานครับผมว่า10นาทีก็เสร็จแล้วแต่จริงๆแล้วคนเราพอเราไม่ทำเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องยากจริงแล้วง่ายๆ10นาทีก็เสร็จนะครับพอได้ตัวเลขตรงนี้มาก็จะมีตัวเลข3ตัวครับที่คนเราควรจะต้องตรวจสอบนะครับตัวแรกนะครับผมเรียกไว้ว่าอัตราส่วนสภาพคล่องนะครับผมบอกได้เลยว่าคนเราเนี่ยก่อนที่จะมั่งคั่งเนี่ยต้องคล่องก่อนนะ คือถ้าท่านยังไม่คล่องเลยการใช้จ่ายเงินยังไม่คล่องยังเปิดอยู่เลยเนี่ยลืมเรื่องความมั่งคั่งไปได้เลยงั้นอัตราส่วนแรกคืออัตราส่วนสภาพคล่อง นะครับวิธีคิดนะครับก็ให้ท่านเอาหนี้ระยะสั้นทั้งหมดหนี้ที่มีอายุเกิน1ปีฮะหนี้บัตรเครดิตหรือไปกู้ยืมใครเนี่ยนะครับที่อายุไม่เกิน1ปีนะครับที่ต้องอาจจะถูกเรียกชำระคืนภายใน1ปีตั้งแล้วหารด้วยเงินสดหรือเงินออมที่ท่านเก็บไว้ที่สามารถใช้ได้เลยที่สามารถมีสภาพคล่องหมุนได้เร็วๆเนี่ยไม่ต้องเอาไม่ใช่มาถ้าพวกทองคำบ้านอย่างนี้ไม่ใช่เพราะท่านต้องไปขายถูกไหมฮะเอาเป็นเงินสดเงินฝากเงินออมไอ้ที่มันหมุนเป็นเงินได้เร็วเป็นตัวหารนะครับถ้าเกิดท่านเอานี่ตั้งหารด้วยเงินสดเงินเก็บเงินออมถูกไหมฮะแล้วได้ตัวเลขเกินหนึ่งก็คือแสดงว่าตัวล่างมีมากกว่าตัวบนถูกไหมฮะเงินเก็บเงินออมมีมากกว่านี่ถูกไหมครับแต่ว่าเรากู้นี่ยืมสินเพราะว่าเราอยากจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายไม่อยากจะจ่ายก้อนโตไปแต่ท่านมีก้อนใหญ่พอที่จะจ่ายข้างบนได้ก็แสดงว่าท่านมีสภาพคล่องที่ดีพอสมควรความเสี่ยงต่อการถูกเรียกชำระหนี้คืนทั้งหมดท่านอาจจะลดน้อยลงไปถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดหารเสร็จแล้วปุ๊บได้ต่ำกว่าหนึ่งน่าเป็นห่วงไหมคะใช่ครับอันนั้นเป็นอินดิเคเตอร์ที่อันตรายแล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีหนี้คือตัวก้อนข้างบนเนี่ยมากเกินไปหรือว่ามีเงินข้างล่างที่เป็นเงินสะสมน้อยเกินไปที่จะรับภาระหนี้ตรงนั้นก็ต้องแก้ไขเห็นไหมครับเห็นอันนี้เสี่ยงแน่นอนแล้วเป็นความเสี่ยงว่ามีโอกาสที่จะเกิดสภาพคล่องที่ขาดหรือฝืดในอนาคต
วิธีแก้ก็ต้องแก้จากบนกับล่างใช่ไหมฮะหนึ่งก็คือลดหนี้ลงซะหรือซะสองก็คือเก็บเงินออมให้มากขึ้นเพื่อให้สำรองกันได้นี่คือตัวแรกอัตราส่วนสภาพคล่องนะครับอัตราส่วนตัวที่สองครับอัตราส่วนเรื่องของการชำระค่าใช้จ่ายทางด้านหนี้สินอัตราส่วนการชำระหนี้นั่นแหละนะครับก็คือคุณมีหนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นหนี้ระยะยาวด้วยไหมคะรวมด้วยเลยนะครับหนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเอาค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะที่ต้องจ่ายอย่างเช่นส่งบ้านเดือนละ 8,000 รถเดือนละ 7,000 อะไรเงี้ยนะครับบัตรเครดิต 1,000 คุณลองเอามารวมกันครับเป็นก้อนก็เป็นก้อนตัวหนึ่งตั้งไว้นี่คือค่าใช้จ่ายด้านหนี้ทั้งหมดนะครับหารด้วยรายรับต่อเดือนทั้งหมดครับค่ะหารอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะมีอินดิเคเตอร์ที่ฟ้องอยู่เหมือนกันเห็นไหมครับเอาหนี้ทั้งหมดตั้งที่ต้องจ่ายต่อเดือนนะครับที่จ่ายต่อเดือนตั้งหารด้วยเงินรายรับถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่มีบ้านไม่มีรถเนี่ยอัตราส่วนตัวนี้ไม่ควรเกิน 15% ถ้าคุณไม่มีบ้านคุณไม่มีรถแต่คุณมีหนี้เกิน 15% ของรายรับมันเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าหนี้คุณ 15% ตั้งแล้วนะครับ 100% รายรับมีหนี้ 15% ภาษีอ่ะสมมติเสียสัก 10 ก็เป็น 25 แล้วคุณก็จะเหลือเงินออมน้อยลงไปถูกไหมฮะเงินออมคุณก็จะเหลือประมาณแค่เงินใช้จ่ายจะเหลือแค่ประมาณ 75% ค่ะถูกไหมฮะหักกับออมต่างๆแต่ถ้าเกิดบอกว่าท่านมีหนี้เกิน 15 สมมติว่ามีสัก 40ตายเลยนะฮะ40ภาษีอีกสมมติ 50% ก็ได้เหลือกินแค่ 50% ของรายรับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่สะท้อนเหมือนกันว่าโอกาสในการที่จะเก็บออมโอกาสในการที่จะสภาพคล่องมีปัญหาของท่านเป็นอย่างไรค่ะในกรณีที่คนไม่มีหนี้เลย 15% ไม่มีบ้านมีรถ 15% แต่ถ้าท่านมีบ้านมีรถเราอนุโลมให้สูงขึ้นได้ถูกไหมฮะเพราะว่าซื้อบ้านซื้อรถก็เป็นความจำเป็นของแต่ละท่านไปนะครับถ้ามีบ้านมีรถก็ไม่ควรเกิน 40% ถูกไหมฮะถ้ามีบ้านมีรถแล้วนะครับหนี้ทั้งหมดผ่อนบ้านผ่อนรถรวมหนี้อื่นๆตั้งหารด้วยรายรับทั้งหมดก็คูณไม่ควรเกิน 40%เพราะว่าถ้าเกิน40ปุ๊บอย่างที่ผมบอกครับภาษีอีกสัก 10% เป็น50ละเหลือกินอีกแค่ 50% นะครับอันนั้นก็จะน้อยลงไปอีกใช่งั้นก็ต้องบริหารให้ดีนี่คืออินดิเคเตอร์ตัวที่2แล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือทีนี้พอเรื่องคล่องผ่านไปทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องความมั่งคั่งละนะครับถ้าสภาพคล่องดีโอกาสที่จะมั่งคั่งก็มีตัวท้ายคืออัตราส่วนการออมการลงทุนนะครับก็คือดูเงินที่ออมทั้งหมดนะครับทั้งที่ออมเก็บเป็นเงินสดบัญชีเงินฝากต่างๆรวมไปถึงที่เราเอาไปลงทุนนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยนะ 10% ค่ะถ้า 10% ไม่ได้นี่ยากแล้วนะครับก็จะเป็นปัญหาต่อชีวิตพอสมควรค่ะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมั่งคั่งก็จะยากการตรวจสุขภาพทางการเงินจำเป็นแค่ไหนคะที่จะต้องเริ่มต้นในวัยที่มีอายุยังน้อยอยู่เพราะว่าอาจารย์พูดถึง3ตัวเนี่ย2ตัวก็เป็นเรื่องของหนี้สินละ บางคนเพิ่งเริ่มทำงานยังไม่มีหนี้จำเป็นต้องเริ่มตรวจสุขภาพเลยตรวจได้เลยครับตรวจได้แต่พอมีรายได้ปุ๊บท่านตรวจได้เลยนะครับไม่จำกัดเรื่องอายุถ้าเกิดว่าเรายังอายุน้อยเพิ่งเรียนจบหนี้สินไม่ค่อยมีก็ไปโฟกัสที่ออมเงินใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนี้สินยังไม่มีออมเนี่ยก็อาจจะปรับเพิ่มแล้ว 10% อาจจะไม่ใช่ตัวเลขของเราแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็น 20-30 เขาเคยมีการทำวิจัยกันก็บอกว่าถ้าเกิดอัตราการออมของท่านอยู่ที่เรท 30% ได้ 30% ของรายรับได้นะครับท่านมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เกษียณก่อนวัยอันควรได้ก่อนไปทำงานได้การจบก่อน60ได้แต่ว่าต้อง30ต่อเนื่องด้วยไหมคะอาจารย์ต้องต่อเนื่องครับต้องต่อเนื่องเพราะฉะนั้นยิ่ง 30% ต่อเนื่องเมื่อรายได้สูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับตัวเลข30เนี้ยก็จะมีขนาดที่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีโอกาสที่เกษียณได้เร็วขึ้นครับแต่ว่าถามว่าความเป็นไปได้ในความเป็นจริงแล้วได้ก็อาจจะยากนิดนึงอาจารย์มีคำแนะนำหรือว่าเคล็ดลับยังไงให้เราสามารถออมเงินได้แล้วก็วัยเกษียณเนี่ยไม่ลำบากในอนาคตด้วยอย่างที่ผมบอกต้องมาดูที่อัตราส่วนนะครับถ้ามองจากอัตราส่วนทั้ง3ตัวนี้จะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันโดยปริยายนะครับก็คือว่าถ้ามองจริงๆก็คือมันมา3ตัวนี้มันมาจากฐานที่เป็นสมการก็คือรายได้หรือรายรับเท่ากับรายรับลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสภาพคล่องที่มันจะเกิดขึ้นมากไม่มากเนี่ยมันก็อยู่ที่ท่านสร้างรายจ่ายไว้ตรงไหนไว้มากแค่ไหนถูกไหมครับแล้วมันก็จะมีผลกระทบกับเงินออมไปด้วยรายได้เนี่ยบางคนบอกว่ายากไม่ได้เพิ่มขึ้นง่ายๆไม่ได้บอกว่าเดินไปหาเจ้านายแล้วบอกขอเพิ่มกันเดือนนี้แล้วจะได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอาโอเคงั้นรับไว้ในฐานที่เข้าใจไว้ว่ารายได้ก็คือประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจัดการที่รายจ่ายกับตัวเงินออมได้อย่างรายจ่ายอย่างเงี้ยนะครับหนี้อย่างเงี้ยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เงี้ยหนี้ที่ไม่ได้แบบหนี้เพื่อเอาไปลงทุนอย่างเงี้ยนะครับหนี้เพื่อการบริโภคเนี่ยอันนี้เป็นภาระระยะยาวเมื่อไหร่ที่สร้างมันขึ้นมามันเป็นรายจ่ายระยะยาวค่ะ